ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกหนทางแห่งการเชื่อฟังพระองค์ว่าอิสลามซึ่งหมายถึงความสันติและเรียกทุกสิ่งที่นอบน้อมยอมจำนนเชื่อฟังพระองค์ว่ามุสลิมทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นมุสลิมเพราะมันได้ดำเนินและเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้แต่มนุษย์แตกต่างไปจากสิ่งเหล่านั้นเพราะอัลลอฮ์ได้ทรงทดสอบมนุษย์ด้วยกับการมอบสิทธิในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธพระองค์ก็ได้หากแต่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกถึงการมีอยู่ของพระองค์ด้วยกับสัญญาณมากมายในธรรมชาติและได้ส่งบรรดานบีหรือผู้บอกข่าวมาบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ผ่านคัมภีร์ต่างๆมากมายและมนุษย์คนใดนอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามุสลิมมีคำถามเข้ามามากมายว่าหากคนคนหนึ่งต้องการที่จะเข้ารับอิสลามนั้นต้องทำแบบไหนยากง่ายเพียงใดต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างเราจึงนำภาพบรรยากาศการเข้ารับอิสลามมานำเสนอเพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนที่แสนจะเรียบง่ายหากแต่มันจะเปลี่ยนแปลงหัวใจและชีวิตคุณไปตลอดกาลการเข้ารับอิสลามมันเป็นสัญญาที่คุณต้องทำกับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาอิสลามถ้าคุณจะนับถือศาสนาของพระองค์คุณก็ต้องบอกกับพระองค์การบอกกับพระองค์ก็คือการกล่าวคำปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับคำสัญญานี้นะครับเป็นคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่เราทำกับอัลลอฮ์โดยตรงนะพวกผมและคนอื่นที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็เป็นแค่เพียงพยานยืนยันคำสัญญาที่คุณได้ทำกับอัลลอฮ์นะครับสัญญานี้มีความหมายว่ารับแต่นี้ต่อไปคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมหมัดนำมาหากคุณกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่คุณจะได้รับตามคำสัญญาของอัลลอฮ์ก็คือการอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดไม่เพียงเท่านั้นกุศลผลกรรมดีๆที่คุณได้ทำเอาไว้อัลลอฮ์อนุญาตให้คุณนำเข้ามาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมดังนั้นเวลากล่าวก็ขอให้กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งความบริสุทธิ์ใจเป็นเรื่องภายในของคุณกับอัลลอฮ์ผมมองไม่เห็นแต่ว่าผมจะฟังจากคำกล่าวของคุณฉะนั้นเมื่อกล่าวก็ขอให้กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่ว่าเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขแรกของการที่พระองค์จะรับเราเข้าสวรรค์หรือต้องได้รับการอภัยบาปเมื่อเราได้กล่าวสัญญากับพระองค์ว่าจะศรัทธาในพระองค์แล้วพระองค์จะทดสอบทุกคนเจอหมดนะการทดสอบการทดสอบนี่มี2แบบแบบแรกคือการทดสอบด้วยสิ่งดีๆให้คุณมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้ลำพองใจอย่าได้ทะนงตนว่านี่คือความสำเร็จของเราแต่ให้รู้ว่าพระองค์กำลังทดสอบเราด้วยความโปรดปรานเพื่อจะดูว่าเมื่อเราได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แล้วเราขอบคุณอัลลอฮ์มั้ยแล้วเราแบ่งปันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ในรูปของความดีงามความสุขความเจริญมั่งคั่งอย่าลืมกล่าวคำขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นอย่างน้อยแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เราได้รับให้แก่คนอื่นบ้างที่อยู่ใกล้ๆกับเราแต่การขอบคุณอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดคือการละหมาดฉะนั้นคุณต้องเรียนละหมาดนะครับถ้าคุณไม่เรียนละหมาดก็หมายความว่าคุณไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์และคุณไม่สามารถจะรักษาความศรัทธาไว้ได้ถ้าคุณไม่ละหมาดแต่บางครั้งคนไหนทดสอบด้วยสิ่งที่คุณไม่อยากจะเจอเคราะห์กรรมความทุกข์ยากลำบากความสูญเสียคุณอยากเจอไหมไม่อยากเจอแต่มันถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าทุกคนต้องเจอเพื่อจะทดสอบว่ายามที่คุณประสบเคราะห์กรรมเนี่ยคุณจะศรัทธาในอัลลอฮ์ไหมเหมือนกับว่าเราจะผ่านไปชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งตอนเรียนหนังสือเราต้องสอบยิ่งเรียนสูงขึ้นข้อสอบก็มากขึ้นยากขึ้นเมื่อเจอข้อกรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียอย่าเอะอะโวยวายโทษนั่นโทษนี่ตั้งสติให้ดีสงบข้อสอบเนี่ยมีเฉลยแล้วนะครับอัลลอฮ์ส่งข้อสอบมาในรูปข้อกรรมอัลลอฮ์ก็มีเฉลยข้อสอบเอาไว้ให้เฉ
ฉลยข้อสอบนั้นก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์อดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้ชีวิตจะมีทั้งดีและร้ายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีส่วนร้ายจะนิดเดียวแต่เราจะมักโวยวายว่าทำไมเจอแต่เคราะห์กรรมใช่ไหมครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจแสดงว่ายังมีความดีงามในชีวิตต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายอัลฮัมดุลิลละห์อย่าทิ้งละหมาดจำไว้เลยจะดีหรือร้ายละหมาดนะครับถ้าหากว่าดีละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์แบ่งปันถ้าเจอเรื่องร้ายๆละหมาดอดทนขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์อัลสักพักหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เราผ่านการทดสอบและเมื่อเราผ่านการทดสอบโดยที่ยังรักษาความศรัทธาไว้ได้อัลลอฮ์จะให้รางวัลตอบแทนแก่เราผมจะให้กล่าวคำปฏิญาณนะครับแต่ละคนให้คุณกล่าวคำปฏิญาณเป็นสัญญาของคุณกับอัลลอฮ์นะโอเคครับอัสฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์วะอัสฮะดูอันนามุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของท่านอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์ต่อไปครับกล่าวอีกได้ไหมครับกล่าวอีกได้กล่าวเลยครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์โอเคอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อ่านตามผมนะครับภาษาอาหรับอัชฮะดูอันอัชฮะดูอันลาอิลาฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดัตมุฮัมมัดัตรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรคำปฏิญาณตนที่คุณกล่าวเนี่ยต้องท่องจำอยู่เสมอๆยามใดที่เหนื่อยหน่ายท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจอ่านถ้อยคำนี้เรื่อยๆครับยามใดที่เรารู้ว่าตกอยู่ในห้วงอันตรายหรือรู้สึกว่ามีสายตามุ่งร้ายจับจ้องท่อมองเราอยู่แล้วเราหวาดกลัวโดยเฉพาะกลางคืนนะครับให้อ่านเลยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์แล้วเราจะคุ้มครองนะครับกลางคืนก่อนจะนอนนะครับการนอนหลับคือแบบจำลองของการตายที่อัลเลาะห์ให้มนุษย์เห็นทุกคืนเพื่อเตือนสติเราว่าวันหนึ่งเราต้องตายและต้องกลับไปหาพระองค์เพราะฉะนั้นครับก่อนนอนเนี่ยอ่านอีกครั้งนึงอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์เพราะเราไม่รู้นะครับว่าในตอนเช้าเราจะได้ตื่นมาดูโลกหรือเปล่าเพราะถ้าว่าเราหลับยาวนิรันดร์การวิญญาณออกจากร่างไปก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างไปนะครับวิญญาณก็จะนำเอาคำปฏิญาณเนี่ยไปเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราจะได้เข้าสวรรค์สำคัญมากนะคำนี้คำปฏิญาณตนเนี่ยนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมในการละหมาดถึงได้มีการกล่าวควรคำปฏิญาณทุกครั้งสำคัญมากๆก็ขอให้เราท่องจำให้ขึ้นใจและรู้ความหมายนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็พยายามเรียนรู้ละหมาดปฏิบัติละหมาดและรักษาการละหมาดเอาไว้ครับแล้วก็มีชื่อมุสลิมนะครับเพื่อที่เราจะได้ถูกเรียกในชื่อมุสลิมเป็นการเตือนกันแล้วก็พยายามศึกษาความรู้เพิ่มเติมอย่าอยู่ตามลำพังเมื่อเกิดปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราแยกตัวออกมาอยู่ตามลำพังเชตอนมันชอบเราจะเหมือนกับลูกแกะหลงฝูงที่ตาตานสัตว์ร้ายมันจะคาบเราไปถ้าหากว่ามีกลุ่มก็อยู่กับกลุ่มปรึกษาเพื่อนดีๆในกลุ่มเราจะคุ้มครองเราถ้าเราอยู่กันเป็นกลุ่มلست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب